ราได้ปฏิบัติมาเป็นประจำการภาวนานั้นเราก็ทราบดีอยู่แล้วเราภาวนาทุกวันฟังทุกวันดูทุกวันพอที่จะรู้พอที่จะเข้าใจได้ถ้าเราพยายามที่จะทำความเข้าใจเราพยายามตั้งใจสังเกตเพราะทุกอย่างเรารู้ได้ไม่ใช่ว่ารู้ไม่ได้จิตดีเราก็รู้ได้ไม่ใช่ว่ารู้ไม่ได้จิตไม่ดีเราก็รู้ได้จิตไม่สงบเราก็รู้ได้เวลาจิตสงบเราก็รู้ความรู้เหล่านี้แหละเมื่อรวบรวมความรู้เข้ากันแล้วเราก็จะได้ว่าอันไหนมีประโยชน์อันไหนไม่มีประโยชน์อันไหนควรละอันไหนควรเจริญอันไหนให้บังเกิดความสงบความสุขจิตไม่เป็นสมาธิก็ได้เป็นสมาธิจิตไม่เคยสงบก็สงบจิตไม่เคยมีปัญญาก็มีปัญญาความคิดปลอดโปร่งผ่องใสในจิตในใจมีอุบายเครื่องออกจากทุกข์ออกจากเวรออกจากภัยดำเนินจิตใจเข้าสู่ความสงบสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยที่เราทั้งหลายจะรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้เพราะธรรมธาตุที่รู้ของเรายังมีอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องสอดส่องดูโดยความรอบคอบโดยความถูกต้องตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าพาประพฤติปฏิบัติมาไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าทำสักแต่ว่าปฏิบัติเอาแต่ความคิดของเราเอาแต่สิ่งที่เราชอบจะถูกทำหรือไม่ถูกทำจะเป็นไปเพื่อความสงบหรือไม่สงบเราก็ไม่ตรวจวิจัยวิจารณ์ให้มันตรงถูกต้องการภาวนาอาศัยจิตมีความเห็นตรงเห็นชอบเห็นถูกต้องด้วยการปฏิบัติจึงจะถูกต้องถ้าจิตเห็นไม่ตรงการปฏิบัติก็ไม่ตรงจิตเห็นไม่ชอบการปฏิบัติก็ไม่ชอบการกระทำก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นการตั้งจิตไว้ในที่ชอบเป็นสิ่งที่สำคัญในธรรมที่ถูกต้องในการภาวนามหาสติปัฏฐานท่านให้ตั้งสติอยู่ที่กายในกายชื่อว่าสติระลึกชอบคือระลึกกายกายของเราก็มีอยู่สติของเราก็มีอยู่ยังขาดความเพียรพยายามถ้าเรายกจิตขึ้นสู่ความเพียรความพยายามระลึกกายในกายด้วยความเชื่อมั่นด้วยความเพียรที่ชอบด้วยการระลึกชอบด้วยการตั้งไว้ในชอบคือกายเราก็จะได้รู้กายในกายกำจัดความหลงเข้าใจผิด
พราะความหลงนี่เป็นตัวสมุทัยที่ทำให้เข้าใจผิดเป็นตัวที่จะพลิกทุกข์ขึ้นมาให้เราทั้งหลายได้รับได้เสวยสิ่งที่เราไม่ต้องการสิ่งที่ทนได้ยากจะต้องอดจะต้องทนจะต้องดิ้นรนแก้ไขเพราะทุกข์ตัวนี้เองที่มาจากสมุทัยคือความหลงตัวโมหะที่เราไม่ได้พยายามแก้ไขให้หมดไปจากจิตใจของเราความหลงคือหลงอะไรพระพุทธเจ้าให้ภาวนาพิจารณากายก็คือเราหลงกายนี่เองสำคัญในกายกายในกายไปอย่างอื่นไม่เห็นเป็นธรรมถ้าเราเห็นเป็นธรรมแล้วกายของเรานี่ปุโรนานัปปการัสสะอจุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆนี่ธรรมท่านว่าอย่างนี้เราไปหลงเข้าใจว่าเป็นไปเป็นของสะอาดน่านิยมชมชอบน่ายึดถือเข้าใจหลงเข้าใจว่าจะได้ความสุขนั่นแต่ตามธรรมธรรมท่านว่าไม่สะอาดเพราะฉะนั้นความเห็นของเรากับความเห็นในทางธรรมนั้นใครจะเป็นความจริงกว่ากันที่พระองค์ว่าไม่สะอาดกับเราเห็นว่าเป็นของสะอาดเราพิจารณาดูที่เราควรเชื่อตัวเองหรือควรเชื่อธรรมดูให้มันชัดอธิมัตสมิงกายเยนั่นสิ่งที่ไม่สะอาดเหล่านั้นมีอยู่ในกายนี้กายของเราเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่อื่นเมื่อเราเห็นกายของเราเต็มไปด้วยของไม่สะอาดกายคนอื่นมันก็มีประเภทเหมือนกันมีสภาวะเหมือนกันเกิดมาจากที่แห่งเดียวกันอยู่ได้ด้วยวัตถุอันเดียวกันที่มาทนุบำรุงต่างๆถ้าเราพิจารณาให้ชัดแล้วมันเป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าพระองค์รู้ธรรมเห็นธรรมพระองค์ก็ได้ตรัสรู้ธรรมอันเป็นความจริงที่มีอยู่ทุกคนไม่ใช่ว่าไม่มีเปิดเผยอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งปกปิดแต่เราล่ะพยายามปกปิดไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นอยากแต่สลัดหนีไปรู้ไปเห็นสิ่งอื่นตามความหลงเข้าใจผิดของเราเองถ้าเราพิจารณาตลอดเวลาต้องรู้ได้ต้องเห็นได้ต้องสงบได้การรู้กายในกายตามความเป็นจริงที่ว่าเต็มไปด้วยของไม่สะอาดตามธรรมที่ท่านชี้บอกไว้จิตใจของเราก็ย่อมสงบย่อมผ่องใสแต่เห็นร่างกายนี่ไม่สะอาดแทนที่จิตใจจะสกปรกไปด้วยตรงกันข้ามจิตใจสะอาดไม่มัวหมองถ้าเห็นร่างกายเป็นของสะอาดจิตใจก็มัวหมองเต็มไปด้วยกิเลสความยินดีความปรารถนาความหลงไหลสร้างกรรมอันเป็นอกุศลได้เพราะฉะนั้นเราควรพิจารณาตามธรรมเราดูทุกส่วนมันสะอาดตรงไหนตั้งแต่เกศาผมก็ล้วนแต่เป็นของไม่สะอาดโลมาขนก็ล้วนแต่เป็นของไม่สะอาดพิจารณาให้ละเอียดกว่านั้นเองก็ได้เพื่อต้องการปัญญาละเอียดให้ชัดยิ่งขึ้นกว่านั้นอีก
จนถึงผมมันหลุดร่วงออกไปมีประโยชน์อะไรมีแต่ตัดทิ้งตัดทิ้งมีแต่รังเกียจไม่มีของสิ่งไหนที่จะเอาไว้สักอย่างไม่มีสิ่งไหนที่จะเจริญหูเจริญใจยิ่งเนื้อยิ่งหนังตลอดถึงกระดูกทุกส่วนแล้วถ้ามันกระจัดกระจายออกจากกันแล้วกลัวเคยอยู่ด้วยกันนับถือกันรักใคร่กันพอหมดลมอัศสาสะปัสสาสะแล้วร่างกายก็เปลี่ยนแปลงอืดกลิ่นก็เหม็นทุกส่วนก็สกปรกทั้งนั้นถูกหลอกกลัวผีหลอกไม่เป็นพี่ไม่เป็นน้องแน่อันนี้เป็นความจริงไม่ใช่ลงโทษเราสามารถเพ่งพินิจพิจารณานอกจากเป็นของไม่สะอาดแล้วยังเต็มไปด้วยโรคภัยต่างๆตรงไหนไม่มีโรคเกิดได้ทุกส่วนของร่างกายนอกจากโรคแล้วอยู่ไปนานก็คร่ำคร่าอีกชราอีกมีแต่ทุกข์นะเราก็จะได้เห็นทุกข์เห็นโทษตามความเป็นธรรมเราจะได้เชื่อในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ทรงกล่าวไว้ดีแล้วไม่มีผิดพลาดแต่เราหักหลงเราหักไม่รู้เราหักใฝ่ฝันเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นให้ดูให้มันชัดเพราะมันมีอยู่เราอย่าดูแต่ด้วยตาถ้าเราดูด้วยตาล่ะสิ่งที่เขาประดับประดาตกแต่งภายนอกก็เลยหลงถูกหลอกเขาเอาสิ่งอื่นมาทาให้หอมก็สำคัญว่าหอมมันถูกหลอกเขาเอามาย้อมนี่ก็หลงไปตามอาการที่เขาตกแต่งหลอกหารู้ไม่ว่าสิ่งเหล่านี้มาจากที่อื่นไม่ใช่มันเกิดธรรมชาติของมันธรรมชาติของมันแล้วเกิดมาจากที่สกปรกเป็นอยู่ด้วยสกปรกอาหารการกินก็ไม่ใช่ของสะอาดเป็นเนื้อสัตว์อบายที่สกปรกทั้งนั้นแต่เราไม่ได้คิดไม่ได้นึกไม่ได้นี่ก็เลยจนเคยชินแล้วก็นึกว่าไม่รังเกียจแต่ถ้าพิจารณาโดยความจริงนะรู้ว่าได้มาจากสกปรกแม้แต่ผักก็ต้องใส่ปุ๋ยของสกปรกขึ้นมาอีกงอกงามโดยของสกปรกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนจึงกล้าพูดเต็มปากว่าเต็มไปด้วยของไม่สะอาดพิจารณาดูเห็นชัดใจเท่านั้นจะรู้ได้ส่วนตามันรู้ไม่ได้ต้องอาศัยการส่องไปในด้วยจิตใจแม้แต่อยู่ภายในก็ปกปิดไม่ได้จิตใจมันแทงตลอดได้มันไปเห็นได้อดีตอนาคตมันก็รู้ได้จากความเป็นจริงด้วยเหตุด้วยผลมันรู้ได้เห็นได้และเชื่อได้เป็นความจริงได้ที่พระพุทธเจ้าสอนเหมือนกับท่านสอนให้พิจารณาในอภินหปัจเวกขณะเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดานี่แต่เราส่องดูด้วยใจเราเห็นได้แต่ดูด้วยตาเราไม่รู้เรายังไม่แก่นั่นเรายังหนุ่มนะเรายังไม่เจ็บเรายังไม่ตายไม่หลงถ้าดูด้วยปัญญาแล้วมันต้องแก่มันต้องเจ็บได้ตลอดเวลามันต้องตายแน่นอนมันเห็นได้รู้ได้
ยังเห็นความตายที่ปกปิดที่ไม่ปรากฏด้วยตาที่เราไม่เข้าใจว่าตายถ้าพูดถึงความจริงแล้วเราตายตั้งแต่วันเกิดพอเกิดมาปรากฏตั้งขึ้นมาแล้วก็ตายไปเรื่อยมันหมดไปหมดไปไม่ได้กลับคืนมานั่นเรียกว่ามันตายไปสิ้นไปเรียกว่าขยะวยะธรรมาคือเสื่อมไปและสิ้นไปหมดไปนี่ก็เป็นความตายประเภทหนึ่งที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าเราเห็นความตายทุกลมหายใจเข้าออกนั่นพวกเราใครบ้างเห็นความตายทุกลมหายใจเข้าออกเห็นแต่เราเป็นเห็นแต่เราดีเห็นแต่เรามีชีวิตอยู่ตลอดเพราะสิ่งที่มันหมดไปหมดไปนั่นเองฉันเรียกว่าตายเพราะไม่กลับสู่ของเก่าอีกได้ถ้าเราพิจารณาผมของเราก็ตายมาตั้งแต่เด็กๆก็ตัดทิ้งมาเรื่อยมาเล็บก็ตัดทิ้งเรื่อยมาร่างกายก็หมดไปหมดไปตั้งแต่นี้จึงต้องบำรุงเพิ่มทุกวันทุกวันถ้าหากไม่หมดไปไม่เสื่อมไปไม่หมดไปที่เราบำรุงไปมันจะกองใหญ่โตขนาดไหนถ้ามันสะสมไว้ไม่เสื่อมไม่หมดไปที่มันหมดไปเราจึงเสริมขึ้นอีกเพื่อให้มันอยู่ได้ถ้าเราไม่กินลงไปมันหมดเหี่ยวแห้งไปจริงๆยิ่งอดไปนานก็ยิ่งเหลือแต่หนังติดกระดูกอดนานไปนานเอกมันก็จะพุพังจริงๆเพราะมันมีแต่หมดไม่มันไม่มีเกิดไม่มีทางบำรุงท่านว่าชีวิตนี่เปรียบเหมือนแสงไฟแสงไฟถ้าเหมือนกับไฟเทียนเนี่ยถ้าไม่มีเชื่อมันหมดไปตั้งแต่เราจุดที่แรกที่เห็นสว่างต่อเนื่องกันก็เพราะมันเกิดขึ้นสมดุลกันเสมอกับสิ่งที่หมดไปมันจึงเรานึกว่าไฟไม่ดับแท้จริงมันดับแต่ที่จุดที่แรกเมื่อหมดเชื่อแล้วมันไม่มีเชื่อลุกขึ้นมาอีกมันก็หมดไปจริงๆนี่มันมีเชื่อที่มันลุกให้สม่ำเสมอที่เราไม่เห็นว่ามันดับชีวิตของเราก็เหมือนกันหมดทุกลมหายใจเข้าออกหมดไปหมดไปจริงๆนี่พระพุทธเจ้าพระองค์จึงสลดสังเวชเบื่อหน่ายเห็นไม่จีรังยั่งยืนของอัตภาพเต็มไปด้วยของไม่สะอาดสกปรกน่าเบื่อหน่ายเหลืออดเหลือทนพิจารณาให้เห็นชัดตามความเป็นจริงจิตต้องสงบต้องสะอาดต้องผ่องใสถ้าพิจารณาไม่ถึงแล้วมันหลงแล้วมันเพลินเลื่อนลอยไปต่างๆด้วยอำนาจแห่งความหลงคือสติของเราที่เราฝึกยังไม่เป็นมหาสติยังไม่มีฐานตั้งมั่นพอที่จะระลึกให้ชัดพอเพราะฉะนั้นต้องเพียรพยายามสมาธิของเราก็ยังไม่มั่นพอเมื่อสมาธิไม่มั่นปัญญาสอดส่องก็ไม่แจ้งชัดไม่แทงตลอดมืดทึบไม่ผ่องใสเลยเกิดความสงสัยไม่แน่ใจในทางธรรมในคำสอนของพระพุทธเจ้าขอให้เราทั้งหลายเพียรพยายามตั้งใจพิจารณาให้เห็นจริงความจริงมีอยู่แล้วแต่เรายังไม่กระจ่างแจ้งในจิตใจของเราต้องเพ่งแล้วเพ่งอีก
จารณาแล้วพิจารณาอีกเรียกว่าภาวิโตบาลีกโตทำให้มากเจริญให้ยิ่งเจริญไปทำไปทำไปมันต้องรู้แหละมันต้องเห็นมันต้องชำนาญต้องฉลาดถ้าเราไม่ลดละต้องสลดสังเวชต้องเบื่อหน่ายต้องได้ความสงบได้ความสุขเห็นอานิสงส์ของการนับถือพระพุทธศาสนามีศรัทธาเชื่อมั่นเพิ่มกำลังจิตใจอย่างมั่นคงเพราะฉะนั้นให้พยายามตั้งใจภาวนาสมควรแก่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน